ได้ยินว่าการคลิปปลายอวัยวะเพศชายเนี่ยค่ะจะสามารถช่วยลดอัตราการเสี่ยงการเกิดโรคทางเพศสัมพันธ์ได้จริงหรือไม่คะแม่นี่เป็นนักวิชาการอ่านมาจากหนังสือเล่มไหนครับมีคนเคยเล่าให้ฟังอะค่ะมีคือได้ยินเขาพูดมาขอบคุณครับนั่งครับนี่เป็นเห็นไหมครับคุณผู้ชมทางบ้านนักศึกษาบางทีเขาก็มีความรู้บางทีมีความรู้มากกว่าพวกเราอีกนะครับหนังหุ้มปลายนะครับของผู้ชายที่ไม่ทำความสะอาดภายใต้หนังหุ้มปลายเนี่ยมันจะมีพวกขี้เปียกมีอะไรต่างๆเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียเชื้อราไม่ต้องไปคิดถึงโรคเอดส์โรคอะไรนะครับถ้าเกิดผู้ชายเนี่ยนะครับไม่คลิปหนังหุ้มปลายเนี่ยและเวลาจะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยไม่ปริ้นออกมาล้างให้เรียบร้อยเนี่ยข้างในถ้ามีเชื้อราอยู่เวลามีอะไรกันเชื้อราตกลงไปในของผู้หญิงไหมครับแล้วผู้หญิงก็เป็นเชื้อราไปเห็นไหมครับหรือว่าถ้าเกิดผู้ชายคนนั้นมีเชื้อแบคทีเรียหมักหมมอยู่ผู้หญิงก็ติดเชื้อแบคทีเรียนั้นเข้าไปเลยโดยไม่ต้องโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ก็ได้ครับโรคอื่นที่มันถ่ายทอดทางการมีสัมพันธ์รักก็ได้แล้วก็เชื้อ HIV นะครับก็มีงานวิจัยในบางประเทศพบว่าผู้ชายที่คลิปหนังหุ้มปลายเนี่ยนะครับถึงจะเป็น HIV มีโอกาสติด HIV จากผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชายที่ไม่คลิปหนังหุ้มปลายนะครับแต่ผู้หญิงเนี่ยก็เป็นฝ่ายลับอย่างเดียวนะครับผู้ชายคลิปหนังหุ้มปลายหรือไม่คลิปหนังหุ้มปลายถ้าเขาเป็นเชื้อ HIV อยู่นะครับคุณติดเท่าเดิมครับที่จะปลอดภัยก็คือปลอดภัยสำหรับโรคเล็กๆน้อยๆแต่ HIV หรือเชื้อเอดส์นั้นติดเท่าเดิมนะครับสำหรับผู้หญิง